ทาง BNK Foodies นะครับก็ได้ปล่อย Official Teaser Cheese Sister นะครับลงบน Channel ของ BNK Foodies นะครับรวมถึงโรงภาพยนตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SF แล้วก็ Major นะครับก็ได้ลงทีเซอร์ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่แฟนๆทราบดีนะครับผลงานตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์แนวคู่จิ้นนะครับที่จะมีมากถึง4คู่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้มีการแถลงไปแล้วนะฮะในงาน We Talk To You ที่ผ่านมานะครับเผื่อใครอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าผลงานตัวนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับในงานของปีที่แล้วก็มีการแถลงในงาน We Talk To You เหมือนกันแต่ว่าเป็นของปี2021นะฮะโดยเดิมทีนะครับผลงานจะมีที่เป็นCheese Sister ที่รับบทโดยเชอปรางอาริกุลนะครับร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก็จะทำในรูปแบบของภาพยนตร์นี่แหละแต่ว่าอีกผลงานหนึ่งที่จะเป็นซีรีส์คู่จิ้นนะครับแฟนๆก็น่าจะจำได้นะในชื่อ The Girlfriend Planner แล้วก็มีชื่อภาษาไทยด้วยก็คือเพราะอยากให้เธอรักกันนะครับเป็นผลงานที่ได้ผู้ผลิตอย่าง Thatcher บางกอกนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็คือคุณโจโจ้ทิชากรนะฮะก็ถือว่าเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ IM48 ด้วยในตอนนั้นนะครับที่มีการชี้แจงออกมานักแสดงที่เป็นนักแสดงนำนะครับก็จะมี3คู่แต่ที่เพิ่มเข้ามาใน Cheese Sister ของเวอร์ชั่นปัจจุบันที่จะได้ฉายจริงๆในโรงภาพยนตร์นะฮะก็จะมีเพิ่มก็คือคานิงและมามิงด้วยจาก CGM48 แต่ว่าในส่วนของภาพยนตร์นะครับ Cheese Sister ที่มีการประกาศมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ฉายนะครับเนื่องจากตารางงานเนี่ยมันไม่ลงตัวนะครับผลงานของเชอปางตอนนั้นเนี่ยก็เยอะมากก็เลยไม่ได้ฉายนะครับซึ่งภาพยนตร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของทาง IM ด้วยเช่นกันผลิตโดย Happy Hub Entertainment นะก็เป็นค่ายของคุณมะเดี่ยวชูเกียรตินั่นแหละฮะในตอนนั้นนะครับก็มีการพูดถึงนักแสดงชายนะฮะที่จะมาแสดงร่วมกับเชอปางนะครับแต่ว่าที่มีการพูดถึงในไลฟ์ของพี่มะเดี่ยวนะตอนนั้นจะมีคุณพิษวิทย์วิสิทธ์นะครับก็เป็นนักแสดงชื่อดังเหมือนกันนะครับหลายคนน่าจะจำได้จากผลงานเรื่องรักแห่งสยามนะครับก็เป็นผลงานเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็จะมีนักแสดงที่เป็นตัวเอกจริงๆนะครับที่เขายังไม่ได้มีการเปิดเผยณตอนนั้นแต่ว่าแฟนคลับเขาก็คาดเดาจากรูปภาพที่มีนะครับอาจจะเห็นเป็นเงาหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นก็มีการคาดเดาว่านักแสดงนำที่เป็นนักแสดงนำชายเนี่ยคือใครเมื่อมาดูรูปนะครับนำมาเทียบกันก็น่าจะเป็นมาริโอ้เมาเรอร์นะฮะอันนี้แฟนคลับเขาไปสืบดูนะครับมีการไปอ้างอิงรูปต่างๆที่น่าจะนำมานะครับมีรูปต้นฉบับที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ดังนั้นถึงเขาจะไม่บอกแต่ว่าแฟนๆก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นมาริโอ้เมาเรอร์นะฮะซึ่งเขาก็แสดงภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเหมือนกันนะคู่กับพิษนะครับมันก็หลายปีมาแล้วนะแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งมีกระแสนะครับที่นักแสดง2คนก็ได้มาเจอกันในงานกรุงเทพกลางแปลงด้วยนะก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรก็น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะถ้าเกิดว่านักแสดงชาย2คนนี้ได้มาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโปรเจกต์นี้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับจากผลงาน2อย่างนะฮะแล้วก็ผู้กำกับที่เป็นคนละคนกันสุดท้ายผลงานก็เอามารวมกันตัวซีรีส์ The Girlfriend Planner นะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ต้องถูกลดสเกลมาเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวจบนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับจากตารางงานของเชอปางเองที่ไม่สามารถที่จะรับงานตัวนี้เพิ่มมาได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการนำเสนอคู่จิ้นเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยที่อาจจะมีความเข้มข้นมากกว่านะฮะถ้าจะทำเป็นซีรีส์แต่สุดท้ายก็ถูกลดสเกลมาเป็นภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวนะมันจะอัดแน่นมากเกินไปหรือเปล่านะครับอาจจะพลาดช่วงสำคัญไปหรือว่าอาจจะนำเสนอได้ไม่ละเอียดไม่ทั่วถึงพอหรือไม่นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะก็จะเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นั่นเองนะฮะซึ่งแผนเดิมของทั้งซีรีส์ The Girlfriend Planner แล้วก็ Cheese Sister เดิมที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีกำหนดการฉายในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วแต่ว่าผลงานจริงๆที่เราจะได้รับชมเนี่ยก็เป็นไตรมาสที่4เหมือนกันแต่เป็นของปีนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเลื่อนไปไกลจริงๆแล้วก็เรื่องราวที่เป็น Cheese Sister ของเดิมนะครับที่จะเป็นเวอร์ชันที่เชอพางแสดงนำเนี่ยกับเวอร์ชันที่ใช้คู่จิ้น4คู่ในการแสดงนะครับลองดูได้นะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็มีข้อมูลนะครับในช่วงปีที่แล้วนี่แหละที่แฟนคลับก็ไปอ่านมานะครับน่าจะหาอ่านได้จากพี่มะเดี่ยวนั่นแหละนะครับในการอ่านเรื่องย่อว่าประมาณไหนนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวของลูกสาวคนหนึ่งนะครับเป็นลูกสาวคนโตในครอบครัวตระกูลใหญ่ที่มีการทำธุรกิจนะฮะ
เรื่องชีสนี่แหละนะครับทำธุรกิจที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับเชอปรางที่เป็นลูกสาวคนโตเนี่ยจะต้องรับช่วงต่อนะฮะจากธุรกิจนี้จากครอบครัวแต่ว่าตัวเชอปรางเนี่ยก็ไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่อันนี้คือในเรื่องนะก็ไม่ได้อยากจะทำเท่าไหร่ตัวเชอเองเนี่ยก็อยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวใหญ่นะครับเราก็อาจจะตัดสินใจได้ตัวเองไม่ได้ทุกอย่างก็จะได้คุณพิษวิทย์วิสิทธิ์นี่แหละที่จะมาเป็นลูกพี่ลูกน้องนะฮะมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพี่เชอนะฮะแล้วส่วนนักแสดงที่เป็นพระเอกเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นมาริโอเมาเรอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ฮือฮากันมากเลยเพราะว่านักแสดงชายทั้ง2คนเนี่ยถ้าเกิดได้มาเล่นเรื่องเดียวกันจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนะฮะจากหนังเรื่องรักแห่งสยามซึ่งน่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับคู่จิ้นนะครับชายกับชายเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับพวกซีรีส์วายนะครับซีรีส์ของผู้ชายต่างๆซึ่งมันก็เป็นตำนานเนี่ยฮะคนก็รอดูเหมือนกันแล้วก็มาดูเรื่องราวที่เป็น The Cheese Sisters ในปัจจุบันที่แสดงนำโดยเมมเบอร์8คนนะครับก็ตามนั่นแหละนะครับมีการปล่อยทีเซอร์นะครับครั้งแรกที่งานกรุงเทพกลางแปลงนะฮะก็วันที่28กรกฎาคมแล้วก็จะมีการปล่อยทาง channel YouTube ของ BNK48 ก็คือช่วง 20:00 นะครับแต่ว่าก็ติดปัญหาเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าปัญหาคืออะไรทำไมถึงเลื่อนการปล่อยเป็น 20:00 คนที่รู้ก็คือคนที่ไปงานกรุงเทพกลางแปลงนะฮะได้ไปดูกับตาเลยนะครับในงานวันนั้นเนี่ยนอกจากจะมีซีรีส์ The Cheese Sisters นะครับก็จะมีผลงานอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นผลงานของสตูดิโอคำม่วนนะครับก็มีซีรีส์อีกหลายเรื่องเหมือนกันสาเหตุที่ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับที่ว่าเกิดปัญหาเนี่ยก็คือว่าพิมพ์ชื่อเมมเบอร์ผิดนะฮะเป็นปัญหาที่อาจจะเจอได้บ่อยอยู่นะฮะแต่ก็ต้องมีการแก้กันคนที่ไปดูงานกรุงเทพกลางแปลงมาก็จะทราบนะฮะโดยทางสื่อต่างๆนะครับก็ลงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีการบอกว่าเดิมทีเนี่ยเชอปรางรับบทแสดงนำในโปรเจกต์นี้ด้วยนะฮะแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะฮะก็อย่างที่ทราบกันทำให้ตารางงานมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มอีกคู่นึงเข้าไปเป็นคานิงมามิงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะกำกับโดยพี่มาเดียวนะฮะพี่มาเดียวชูเกียรติก็เป็นผู้กำกับมาฝีมือก็เป็นแกนนำนะฮะในการกำกับนะครับแล้วก็ได้คุณอ้ำณัฐพงษ์อรุณเนตรนะครับที่เคยกำกับผลงานอย่างทริอาดนะฮะซีรีส์ที่เพิ่งจบไปนะที่มีเมมเบอร์จาก CGM นะครับ2คนได้แสดงด้วยก็คือออมกับฟอร์จูนแล้วก็คุณอ้ำเนี่ยเขาก็กำกับผลงานที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ IAM ที่ผ่านมานะฮะก็คือผ้าผีบอกนั่นเองที่เข้าโรงภาพยนตร์ไปตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมากระแสเป็นยังไงนะฮะทุกท่านก็น่าจะทราบดีคุณอ้ำก็ได้มีโอกาสมากำกับเรื่องนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นผู้กำกับหน้าใหม่เลยแหละที่ปั้นโดยพี่มาเดียวนั่นแหละก็จะมีท่านอื่นด้วยนะครับที่มาร่วมกำกับนะครับก็จะมีคุณตั๊กฉันทนาทิพย์ประชาชาตินะฮะที่ได้กำกับหน้าห้านเดอะซีรีส์นะฮะแล้วก็จะมีทีมงานอื่นๆเพิ่มเติมนะจากสตูดิโอคำม่วนนะครับหนังเรื่องนี้ก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็รอติดตามกันได้นะฮะเรื่องนึงที่แฟนๆนะฮะน่าจะเข้าใจผิดกันในช่วงแรกนะฮะอาจจะมีสื่อนะครับลงข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็คือมีการเข้าใจผิดว่า The Cheese Sister นะครับจะมีคู่เชอปรางมิวสิกที่ได้แสดงก่อนนะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่นะฮะเมมเบอร์2คนนี้นะฮะเชอปรางมิวสิกนะครับถ้าดูจากตารางงานนะครับที่มีการประกาศออกมาใน We Talk To You นะครับไม่ได้มีผลงานที่2คนนี้จะได้เล่นด้วยกันนะครับไม่มีนะฮะน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดและแฟนๆก็เข้าใจผิดกันว่าภาพยนตร์ The Cheese Sister เนี่ยมันเปลี่ยนจากการที่อ๋อเริ่มต้นเนี่ยเชอปรางกับมิวสิกจะได้แสดงคู่กันมาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเมมเบอร์คู่จิ้น4คู่ไม่ใช่นะฮะคือมิวสิกและเชอปรางไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานแสดงนะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็คิดว่าไม่น่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีการชี้แจงหรือมีการแถลงออกมาในงาน We Talk To You หรือว่ามีการออกหน้าสื่อนะครับสำหรับสตอรี่ของเรื่อง Cheese Sister นะครับ4คู่ที่มีการนำเสนอมานะครับก็จะเป็นการส่งต่อเรื่องของชีสนั่นแหละฮะไม่ได้มีเรื่องของครอบครัวใหญ่แล้วก็เชอปรางต้องการจะไปเรียนต่อในต่างประเทศเรื่องนั้นก็ไม่ใช่แล้วมีการนำเสนอมากถึง4คู่แบบนี้นะครับเรื่องราวก็จะเป็นการส่งต่อชีสนะครับในกระบวนการต่างๆจริงๆเรื่องนี้ก็พูดไปตั้งแต่งาน We Talk To You แล้วนะครับทีมเมมเบอร์แต่ละคู่ก็จะมานำเสนอว่าเออเรามีเบื้องหลังอะไรยังไงนะครับการถ่ายทำเป็นยังไงเริ่มจากคู่น้ำหนึ่งเนยนะครับก็จะอยู่ในกระบวนการแรกสุดก็คือการรีดนมวัวนะฮะก็จะเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการทำชีสนั่นเองส่วนปันกับเจนิสนะครับก็จะอยู่ในฝ่ายผลิตและนะฮะเรารับวัตถุดิบมาจากน้ำหนึ่งเนยนะฮะเป็นคนรีดนมปันกับเจนิสเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายผลิตนะครับผลิตชีสขึ้นมานะครับและหลังจากผลิตเสร็จตัววีและฟอนนะครับก็จะทำหน้าที่ในการ
จัดส่งนะครับก็ดูในเรื่องได้เลยอาจจะมีการขี่จักรยานหรือว่าซ้อมมอเตอร์ไซค์กันก็ต้องไปดูในเรื่องจริงนะครับก็มีรูปตัวอย่างหรือดูได้ในทีเซอร์นะครับก็จะเห็นอยู่ VGAFON เนี่ยจะทำหน้าที่ในพาร์ทจัดส่งนะฮะส่วนคานิงมามิงก็ถือว่าเป็นปลายทางสุดท้ายและเป็นคนที่ทำงานในคาเฟ่นะก็จะเป็นคู่ที่นำชีสนะฮะมาสร้างสรรค์เมนูต่างๆนะครับให้ลูกค้าได้รับประทานกันนั่นเองในกระบวนการต่างๆนะครับกว่าที่ลูกค้าจะได้ทานอาหารที่ทำจากชีสนะครับก็จะมีเรื่องราวโมเมนต์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับนำเสนอเป็น4คู่เลยก็ดูเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะมีความอบอุ่นนะมีการนำเสนอที่ถูกใจแฟนๆนะครับเขารอคอยและคาดหวังกับผลงานแนวนี้ว่าทาง IM เนี่ยเขาจะทำออกมายังไงอันนี้ถือว่าเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของเรานะโดยที่มีสตูดิโอคำม่วนนะมาเป็นผู้กำกับให้นะครับมาร่วมมือในการผลิตอย่างค่ายเราเนี่ยถ้าทำภาพยนตร์ออกมาก็จะอยู่ในชื่อของ I Am Film นั่นแหละตัว Original Content ที่เล่นไปแล้วนะฮะปล่อยไปแล้วก็คือผ้าผีบอกแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้แหละก็จะเป็นผลงานตัวที่2นะครับในปีนี้ก็มาดูว่าในปีหน้าเนี่ยจะมี Original Content อะไรจากทาง I Am นะฮะส่วนจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะฮะสำหรับภาพยนตร์ The Cheese Sister ก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าในงาน We Talk To You เนี่ยตัวเมมเบอร์เค้าก็บอกอยู่ว่าจะมีตัวละครลับนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมมเบอร์คนไหนนะฮะที่อาจจะมาโผล่ในเรื่องนะครับเพิ่มเติมก็รอติดตามได้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนผลงานอื่นๆในปีนี้ก็จะมีผลงานที่เขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์คอนเทนต์ที่ไปร่วมกับค่ายอื่นๆนะครับบริษัทอื่นๆเราก็จะส่งนักแสดงของเราไปนะครับส่งเมมเบอร์ใน IM 48ไปก็จะมีเยอะแยะเลยในปีนี้ก็รอติดตามกันได้และเซอร์ไพรส์ที่ว่าเราเห็นในงานกรุงเทพกลางแปลงนะครับนอกจากจะเป็นการปล่อยทีเซอร์ของ The Cheese Sister แล้วนะครับก็จะมีผลงานนึงที่สมาชิก CGM ก็ได้ไปร่วมแสดงด้วยนะครับก็คือมินิซีรีส์ที่ชื่อว่า Self เราเห็นนายนะครับก็สามารถไปดูได้ใน Channel ของสตูดิโอคำม่วนนะครับเราก็จะเห็นนักแสดงนำชายนะครับ2ท่านแล้วก็จะมีนักแสดงหญิงคนนึงนะครับซึ่งเป็นสมาชิกใน CGM ก็คือปิ๊งนั่นเองนะปิ๊ง CGM ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของงานแสดงถ้าไม่นับภาพยนตร์ห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้องนะครับอันนี้ก็จะนับว่าเป็นเมมเบอร์คนที่5ของ CGM แล้วนะครับที่ได้มีผลงานแสดงเป็นของตัวเองนะฮะก็จะเริ่มจากออมและฟอร์จูนนะครับในซีรีส์ทรีอาร์ดนะครับที่จบไปแล้วนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการแพทย์ต่อมาก็จะเป็น The Cheese Sister ที่ได้นักแสดงคู่จิ้นนะฮะคัมมิงนะฮะก็คือคานิงและมามิงแล้วก็ผลงานอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของน้องปิ๊ง CGM ด้วยนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับโอกาสนี้ที่น้องได้รับนะฮะก็รอติดตามกันได้ในตัวทีเซอร์ที่เขาปล่อยใน Channel ของ Studio คำม่วนเนี่ยบอกว่าปล่อยผลงานในเดือนกันยายนปีนี้นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์วายด้วยนะครับก็ต้องดูว่าปิงเรานะจะได้รับบทบาทเป็นใครอะไรยังไงนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูในหน้าแรกของ Channel ผมได้เลยนะฮะว่ามีประเด็นไหนที่มาอัปเดตกันในช่วงนี้นะฮะ